นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะสังวิสุโลปุสะพุภะอสังวิสุโลปุสะพุภะอสังวิสุโลปุสะพุภะขอความนอบน้อมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมอภิวาทแด่พระสัทธรรมเจ้าขอน้อมนมัสการพระอริยสงฆ์เจ้าขอถวายความเคารพมาอย่างท่านพระคุณเจ้าท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์เจริญสุขเจริญพรสวัสดียามค่ำคืนมายังอุบาสกอุบาสิกานักศีลนักบุญผู้มีบุญทั้งหลายทุกคนทุกท่านทุกเพศทุกวัยที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ในเวลานี้ค่ำคืนวันนี้เป็นคืนวันจันทร์คืนวันจันทร์ที่3เดือนตุลาคมพุทธศักราช2567เดือนคือเดือนเกียงเดือนเกียงแรง4ค่ำวันนี้เนาะเดือนเกียงแรง4ค่ำพร่ำว่าเป็นวันจันทร์ทุกคืนวันจันทร์ตั้งแต่สัปดาห์ที่2ของเดือนคืนวันจันทร์ทุกๆคืนจะได้มาพบทุกญาติโยมทั้งหลายอาตมาภาพพระครูปฏิภาณธรรมทินเจ้าอาวาสวัดพระธาตุม่อนจอมพอที่รู้จักกันในนามคลื่นสีขาวปากันห้องจีว่าตุลุงดอยตุลุงดอยคืนวันนี้ตุลุงดอยได้พบปะกับญาติโยมเดือนนี้เป็นอีก2ยังอีกวันหนึ่งเนาะก็คือวันที่28
ถ้าบ่มีอันยังคัดข้องก็จะได้ปะกันแถมส่งท้ายเดือนตุลาคมเทศกาลของเดือนตุลาคมเทศกาลงานบุญก็มากหน้าหลายตาเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่วันที่เนาะวันที่19เนาะงานบุญงานบุญทอดกฐินเป็นบุญเป็นบุญในกาลทานเพิ่นเรียกว่ากาลทานจะได้ว่าเรียกว่ากาลทานเดี๋ยวค่อยฟังกันต่อไปก่อนอื่นค่ำคืนนี้ประกาศอนุโมทนาขอบคุณขอบใจกับสถานีวิทยุต่างๆที่รับสัญญาณจากคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาที่จะได้นำเนื้อหาสาระเพื่อนคนรับดึกแก้ง่อมแก้เหงาเพิ่มพูนสติปัญญานำเสนอโดยพระครูปฏิภาณธรรมทินเจ้าอาวาสวัดพระธาตุม่อนจอมพ่ออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายขอบคุณขอบใจอนุโมทนาเจ้าของสถานีทุกที่ทุกแห่งคืนวันนี้ก็มีหลายสถานีอยู่เน้อที่รับสัญญาณจากคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาฮื้อแก่หมู่เฮาทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันเนาะก็อันดับแรกก็มีสถานีวิทยุได้มอกเรดิโอที่เวียงป่าเป้านี่นะเวียงป่าเป้านี่มีคืนวันนี้รับสัญญาณโอ4สถานีก่อนเด้อถ้าตามปกติ4สถานีมีสถานีได้หมอกเรดิโอทีมงานของดารุณีอันนี้ก็ไปทุกตีทุกแห่งคลื่นความทีไปถึงอำเภอไหนไปถึงอำเภอใดอยู่อำเภอไหนก็ฟังกันได้ทุกตีเนาะฟังได้ทุกตีทุกแห่งทีมงานดาวรุ่งนี้มีสาวกว่าสถานีที่กำลังออกอากาศในเวลานี้เวลาค่ำคืนนี้เพราะว่ารับสัญญาณจากคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชานำสู่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันก็อีกสถานีหนึ่งสถานีหนึ่งก็คือสถานีคนฟ้าเดียวกันนี่คนฟ้าเดียวกัน 99.75 ที่ 99.75 คนฟ้าเดียวกันลืมไปเห็นว่าคนฟ้าเดียวกันมันยังมาตัดเข้ารายการเตือเห็นสักคำก่อนก็เนาะแล้วอีกสถานีหนึ่งสถานีแม่ขาจานโมเดิร์นเรดิโอแม่ขาจานโมเดิร์นเรดิโออันนี้ก็94.50
ซ่อมเสร็จแล้วทว่าวันซืนนี่แล้วไปแล้วเดี๋ยวนี้ออกอากาศได้สบายมากเสียงดังฟังชัดไปไกลเนาะเออ99.75เครือข่ายเดียวกัน99.75กับ99.75นี่เจ้าของเดียวกันก็คือสถานีวิทยุแมคจานเหมือนกันอันนั้นในความถี่ขึ้นความถี่ร้อยหนึ่งความถี่107 107.00เมกะเฮิรตซ์โอ้เมื่อคืนนี้แมคจานรับสองสถานีก็ขออนุโมทนาเนาะขออนุโมทนาคุณโยมคุณโยมอะไรลืมชื่อไปแล้วทิติรัตน์คุณโยมทิติรัตน์พรหมมินอันนี้ก็ถวายเวลาสองสถานีเลย94.50แล้วก็107พร้อมกันนั้นมีสถานีวิทยุท้องถิ่นในแต่ละอำเภอแต่ละอำเภอแต่ละตำบลก็รับสัญญาณจากคลื่นสีขาวทุกวันทุกคืนเพื่อบริการให้กับป้าอุ้ยแม่อุ้ยคนเฒ่าคนแก่ตลอดถึงคนหนุ่มคนกำทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันเพื่อจะได้ประดับสติปัญญาเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่แล้วเพื่อมียิ่งขึ้นไปแถมบางเรื่องบางราวเขาอาจจะบ่ได้ยินบ่ได้ฟังแต่ว่าก็มาได้ยินได้ฟังณที่สถานีวิทยุแห่งนี้นี่ก็เป็นการเพิ่มพูนสติปัญญาต่อเติมเสริมแต่งที่มีอยู่แล้วเพิ่งมียิ่งขึ้นไปแถมที่ยังบ่มีกำเตื้อก็จะได้เพิ่มได้มีขึ้นนี่ก็ด้วยความเมตตาของตังเจ้าของสถานีทุกตีทุกแห่งที่ได้ถวายเวลาเงื่อแก่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าได้มาเผยแผ่เป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นสหายในยามค่ำคืนเนาะก่อนรับก่อนนอนก่อนรับก่อนนอนไปคืนนี้ตั้งจิตให้ดีตั้งไมตรีให้พร้อมน้อมแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแผ่เมตตาไปบ่ว่าจะเป็นแผ่เมตตาให้แก่เทวบุตรเทวดาพระวัดสัตว์ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ต้องการส่วนบุญจากหมู่เฮาทั้งหลายจะต้องไปเพิ่มไปเติมไปชาร์จแบตเตอรี่ของเพิ่นเทวดาต้องรับบุญจากมนุษย์ต้องการใครได้บุญเอาไปเติมบุญของตัวเองทุกภพทุกภูมิเนี่ยเอาทำบุญทุกครั้งเขานึกถึงเทวดาคนโบราณเป็นว่าคนเขาเกิดมามีเทวดาคอยรักษาเทวดาคอยรักษาจะเท็จจริงอย่างไรนั่นก็อยู่ที่ภูมิปัญญาของแต่ละคนเนาะจะเชื่อครับบ่เชื่อครับเป็นเรื่องของภัยของมันศึกษาให้ดีเฮียนฮู้เฮียนให้ถึง
จะไปฝั่งปฏิเสธเก็บไว้ก่อนเอามาก้อนใกล้เสาะไส้สอดเสาะหาศึกษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเราเปิ่นมีภูมิปัญญาลึกงานการบางสิ่งบางอย่างที่เป็นพิธีกรรมนั่นส่วนมากเปิ่นจะแฝงไปด้วยคติธรรมเพื่อเฮาตั้งหลายได้เรียนรู้ได้ศึกษาแล้วน้อมนำมาปฏิบัติให้เกิดมรรคเกิดผลตามความตั้งใจของเปิ่นบ่ว่าจะเป็นบรรพบุรุษที่เป็นฝ่ายภายในมีบุรพาจารย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายหรือบรรพบุรุษที่เป็นฝ่ายภายนอกก็มีปู่อุ้ยแม่อุ้ยปู่ป้าน้าอาของเฮาทั้งหลายอันนี้ก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจเมื่อรับมาแล้วก็นำไปศึกษาจะไปฝังเอาทิ้งเอาขวางเตื้อจะไปกึดสั่นควันมินเอาอันนี้มันไล่สาระนะนี่มันบ่เกิดประโยชน์บ่หันผลนี่ก็แสดงว่าเฮานั่นบ่ได้ใจดุลพินิจบ่ได้ใจความยังไงความพิจารณาไต่ตองอ่ะเนาะแล้วก็เอาผมเปิ่นไปทิ้งไปขวางเฮียภูมิปัญญาเปิ่นตั้งไว้เฮือจัดดีเฮาเกิดมามาล่ามาลุนแปลหันว่าเป็นสิ่งที่ไร้สาระที่จริงมันก็มีสาระอยู่แฝงอยู่เขาบอกฮู้เขาก็เอาขวางเนี่ยถ้าจะเปรียบไปอย่างบักเกรงใจกันก็คือเหมือนกับไก่นั่นแหละเนาะเหมือนกับไก่เขี่ยไปกินไปใส่ไปมันก็กินของเขามันถ้าเกิดมันไปปะใส่เพชรใส่พลอยมันก็บ่มีความหมายสำหรับมันอ่ะเนาะมันกินบ่ได้อ่ะมันก็เขี่ยขวางเนี่ยไปปะใส่ทองคำมันก็เคลียร์ขวางแฮะแล้วมนุษย์จะไปว่ามันโง่ก็ว่าไม่ได้เพราะไม่ใช่ของกินมันอ่ะเนาะมันบ่มีค่าสำหรับมันขออนุญาตไปรีวิทยุให้น้อยก่อนเนอะรู้สึกว่ามันจะดังไปอันนี้ถ้าบ่เปิดไว้ก็บ่ได้ญาติโยมทั้งหลายก็ต้องเปิดไว้ฟังตัวเก่าไปด้วยถ้าบ่ฟังเดี๋ยวสถานีดับไปก็บ่ฮู้เรื่องทำมะก็ฟังไปด้วยถ้าสถานีมันดับไปก็จะได้ฮู้จะได้ยั่งยั่งอ้าวไผนอนหรือยังนี่บางคนก็นอนฟังตื่นมาทำกรรมกับเพื่อนน่ะซอดังอดๆเพื่อนถ้าไปฟังดารุณีอยู่ก็จะซออดๆคืนวันนี้เพียงปะเป้าได้เปรียบหรือเพื่อนเฮ้ยเต้ามี 3-4 สถานีก็น่ะสถานีดอยหมอกเรดิโอ 103.50 สถานีคนฟ้าเดียวกัน 99 สถานีแม่ขจารโมเดิร์น 94 สถานีแม่ขจารอันนั้นไม่ได้ฟังเป็นชื่อสถานีว่าได้มูนะ
อันนั้น107107ดังไปทั่วทุกทิศสถานีใดเกิดมันดับไปก็มาหมุนมาหาเสาะหาหึปะเนาะเออเสาะหาหึปะแล้วเฮาก็จะได้ฟังกันอย่างบักขาดตอนบักขาดสายก็ดูตั้งฟังกันแก้ง่อมแก้เหงาญาติโยมทั้งหลายจะไปซีเรียสมันนักหนาเออฟังไปที่มันได้ที่มันเป็นเนื้อหาสาระก็เก็บไปนำไปใช้ไปประพฤติปฏิบัติที่มันบ่เป็นเนื้อหาสาระก็ฟังเอาม่วนกันไปมันยังบ่ม่วนเด้อฟังก็บ่ม่วนนะอันยังที่เบาฮู้ตุลุงนี่ว่าไปเลยเนี่ยอันก็ตามสะดวกตามสะดวกเนาะวันนั้นถ้ามันม่วนก็ปิกมาฟังแถมคืนนี้มันบ่ม่วนก็ไหลไปที่อื่นก่อนก็ได้พี่น้องทางลำปางวันนี้วันนี้คงจะบ่ได้ออกเด้อทางสถานีลำปางไปออกสถานีดารุณีพุ่นเด้อก็มีคลื่นความถี่ที่สำรองอยู่ที่รองรับเหมือนกับมาเจ้าเนาะมาเจ้านี่ได้ฟังสถานีวิทยาลัยสงนครลำปางเป็นรับสัญญาณมาเจ้าเมื่อคืนก็เป็นรายการของคนทุกเจ้าในพื้นที่ของเพิ่นออกอากาศกันไปขออนุโมทนาทุกสถานีขออนุโมทนาญาติโยมทุกคนที่เป็นกู่เป็นกิมทุกลุงบ่ได้อยู่คนเดียวมาเดี๋ยวนี้เนาะก็มีกู่มีเพื่อนอยู่หลายผู้หลายคนฟังกันอยู่ก็ส่งข้อความมาตั้งลายกันก็จะนักจัดหลายได้ตอบพ่องบ่ได้ตอบพ่องเนื้อส่วนมากตอบเป็นการ์ตูนแล้วนะจะเขียนก็เขียนบ่ได้พิมพ์บ่ได้ถ้าพิมพ์แล้วก็มันจะไปกวนอ่ะเนาะมันจะไปกวนความรู้สึกก็เอาการ์ตูนส่งไปตั้งแม่ขจารก็ฟังแม่ขจารดูตั้งฟังเนอะมีสองสถานีก่อนน่ะคือนี่เจ๊นงเป็นใจดีวันนี้ถวายมาหลายวันละก็ตุลุงก็ฟังอยู่ฟังธรรมพระคุณเจ้ารูปอื่นตนอื่นเปิดออกอากาศก็ฟังไปมันมีประโยชน์นะถ้าเราได้ฟังเปิดนี่นะประโยชน์มันมีประโยชน์เกิดจากการฟังเนี่ยเนาะฟังประโยชน์เกิดจากการฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาที่เป็นว่าสุสุสังละพะเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาไม่ใช่ว่าการฟังนี่ก็ไม่ใช่ว่าฟังแล้วมันจะเกิดเป็นปัญญาทันทีจากกำอู้ของเปิ่นมันก็มีส่วนน้อยฟังแล้วก็คิดนึกตรึกตรองไปตัวแล้วก็ขยายคิดนึกติดต่อขยายต่อเติมเสริมเพิ่มความรู้เพิ่มความเข้าใจขึ้นไปตามที่เพิ่นเสนอมาเฮาก็ขึ้นไปถ้าอย่างอันปัญญาของเฮาจะแตกฉานเพราะว่ากำอูบางเรื่องบางอย่างนั่นมันบ่ใช่ว่าเป็นความรู้โดยตรงที่จะต้องฟังแล้วก็รู้ทันทีบ่ถึงครับอย่างนั้นมีหลายเรื่องหลายราวหลายอย่างที่ว่าเวลาเขาฟังเปิ่นอู้แล้วเนี่ยถ้าเขานำมากึดต่อยอดเปิ่นตั้งเก้าฮื้อแล้วเขาก็เอาไปกึดต่อยอดทำ
มันก็จะทำให้เกิดปัญญาอันเนี้ยที่ว่าปัญญาเกิดจากการฟังสุสังละพะเตปัญญังสุดกันเนาะสุดสูสังละพะเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาปัญญาก็คือความเข้าใจความรู้ใหม่ๆความเข้าใจที่ถูกต้องถ้ามีความเข้าใจที่บ่ถูกต้องก็ฟังต่อไปแถมตนอื่นๆที่เปิ้นได้อธิบายขยายความบอกเล่าก้าวขานให้เราฟังนะฤดูนี้เป็นฤดูของการทำบุญกาลทานตะกี้ได้ว่าข้างไว้เนาะกาลทานกาลทานก็คือการให้ทานในเวลาอันจำกัดนะในเทศกาลในช่วงเวลากาละก็คือเวลานั่นแหละมันจะกาละหัวควายแห้งนะแต่ก่อนเนี่ยเป็นละอ่อนเนี่ยท้ายกันลงซับพังคืออันยังซับพังก็คือซับต่อฟังเมื่อกะกาละแล้วคืออันยังกาละก็หัวควายแห้งกะที่จริงมันไม่ใช่กาละนะเนาะมันต้องเป็นแห้งละนะหัวควายแห้งกาไม่ไปกินจะได้กาละเทสะคือมยังนี่หรอกาละเทสะนี่ก็เทเปลือกหอยเป็นละออนท้ายกันอย่างนี้ลูกกาละเทสะคืออะไรเปลือกหอยกะตะกอนนี่ก่อนนี้เปิ้นกินหอยกันลูกเนาะกินหอยแล้วก็เอาเปลือกมันใส่ซ่าใส่กุ๋ยใส่อย่างไว้แล้วเอาไปเทมันดังซ่าเนี่ยกาละเทศะสับปังสับเปสับปังม่วนหน้าเป็นละอ่อนเลยก็รุ่นเขาเนี่ยกันเนาะรุ่นมูเดียวกันเนี่ยมีอันยังก้มๆคิดเอามาทักมาทายกันนี่หรอนั่นก็เป็นการเพิ่มปัญญานะเพิ่มเป็นการเพิ่มปัญญาในรุ่นนั่นสมัยนั่นว่ากันอย่างนั้นทายกันเป็นปัญหาไปยังทายปัญหาอย่างเรื่องความสุขๆดิบๆเนี่ยเนาะสุขเป็นข้อมันยังถามมันก็ลูกละอ่อนสุขเป็นข้อที่ว่ามันยังบ่ะมันนั่งกระตอบสุขเป็นข้อกับบะขามเนาะมันเป็นข้อสุขเป็นข้อบะขามบ่ะมันนั่งกระตอบถ้ามันหู้นะมันกระตอบแหละคนถามก็ถามตอบไปแถมสุขเป็นข้อมันตอบว่าบะขามแล้วก็คนถามก็ถามนี่สุขเป็นน้ำหรอมันยัง สุขเป็นน้ำมันยังคนถ้าคนตอบมันก็ตอบถ้ามันขึ้นได้มันหู้นะมันก็ตอบสุขเป็นน้ำมันหนุนบ่ะถ้าเป็นสมัยนี้ถ้าจะเป็นทุเรียนนะเนาะสุขเป็นน้ำอะมันหนุนนี่ย่ำเป็นน้ำแต่ละลูกมันน้ำหมื่นอยู่แต่ทุเรียนนี่ก็น้ำเจ็บปะทุสุกเป็นน้ำมันหนุนนะแม่นก็ชัดเจนดีเนี่ยสุกเป็นน้ำมันหนุนนะสุกเป็นปุ๋นยังอ้อคิดว่าเนี่ยถามกันแล้วลูกสุกเป็นปุ๋นมันยังสุเป็นปูนยังอุ้ย
เออสุขเป็นน้ำมนุนสุขเป็นปูนสุขเป็นปูนสุขเป็นปูนบผาไอ้วะบหินบผานี่นะก็แต่ละตีก็อาจจะแตกต่างกันเนอะเป็นเรียกว่าอย่างก็อย่างก็ความหู้สติปัญญาความหู้ของแต่ละท้องถิ่นอาจจะแตกต่างกันที่เรียกว่าศิษย์ต่างครูอาจารย์ต่างวัดเอ่ยศิษย์ต่างครูอาจารย์ต่างวัดค่อนก้มน้อยต่างคนต่างมีอีลูอันนี้สุขเป็นสุขเป็นสุขสุขเป็นอย่างก็สุขเป็นสุขเป็นน้ำมนุนสุขเป็นปูนมะผามันสุขอย่างไรสุขเป็นปูนมะผามะผาใบหินนี่ที่มันจะเอามาเป็นปูนได้นี่ต้องเผาลูกเป็นต้องเผาเผาแล้วมันถึงจะเป็นปูนแต่ปูนซีเมนต์นี่ใช้ระบบได้มั่วใช้วิทยาศาสตร์กันนะเนาะแต่ถ้าเป็นปูนกับมากนี่ตะกอนนี่เป็นจะเผาเอาลูกไปเผาปูนเนี่ยมันเมื่อกว่าจะหันสักตีหนึ่งส่วนมากก็จะเอาเป็นแบบสำเร็จแล้วมาขายกันเนาะซุกเป็นปูนบะผาต่อไปที่กันนี่ถ้าปัญญามันตันกันนะมันก็จะต่อกันไปสุขเป็นปูนบผาคนถามมันก็คือต่อไปแต่มันนี่สุขเป็นตาแล้วบางทีว่ามันยังสุขเป็นตาเนี่ยอันนี้ถามเกี่ยวกับที่มันสุขนะละอ่อนตะกอนก็มีอย่างเอ๊ะมันจะเอามันว่ามันจะมีอย่างที่จะไปเล่นมาเล่นเคลียร์โทรศัพท์นั่งบินหลังตำกันเห็นมีแหละจังแล้วมันบ่มีเห็นซ้ำในรุ่นนั่นยุคนั่นบ่มีเออบ่มีโทรศัพท์มือถือก็หามีมาออกมาสู่บ้านนอกบ้านนานี่ประมาณ2530530สี่สามสิบห้าอย่างนี้ก็หารุ่นนั่นนี่รุ่นนั่นนี่รุ่นโอ้ยังกับกระเป๋าหิ้วนี่ติ้วไปด้วยที่เขามีสโลแกนว่าเลขาส่วนตัวเนี่ยเนาะโทรศัพท์มาอันนี้นักเนอะปวดโถตึบปึบบะเล็กบะเล่นอะไปไหนก็สปายไปด้วยอะมีเสาแห่เอาวันเอาหูฟังห้อยฮะนะเข้าป่าเข้าดงไปไหนจะได้มดตั้งแต่ฮั่งก็พัฒนามาเรื่อยๆเนาะพัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็เลยลืมมดนี่บ่แม่จะมาถามกันด้วยใจเช่าปัญญานี่บ่แม่เออตึกไหนกี้อันนี้บ่ได้เขียนไว้นะกู้ใจเอากู้ใจได้ว่าตะก่อนนี่เปิ้นแข่งภูมิปัญญากันเนาะเผยแผ่ภูมิปัญญากันทางด้านการสร้างแบรนด์ที่มีเรื่องเล่าพร้อมทั้งจะอัพสกิปถามความรู้กันสุขเป็นสุขเป็นปูนบะผาสุขเป็นตาแล้วคิดว่ามันยังสุขเป็นตาบะขนัดบะสุขเป็นตาบะขนัดบะขนัดนี่มันเป็นตาเป็นตาเนาะก็ว่ากันไปเยอะนั่นแหละก็มันปึงมันโป้นไปหรอกใช้ปฏิพานไหวพริบใส่กันน่ะสุขเป็นตาบักนัดหมอนั้นมันก็ถามนะมะสุขเป็นฮัดคิดว่ามันยังสุขเป็นฮัดคิดว่ามันยัง
นี่อู้ถึงของกินนั่นเองเนาะเป็นฮัทไผว่าจะได้ป้องสุขเป็นฮัทคือหยังก็ยังตันกันอยู่ลูกหมู่เฮาเนี่ยเนาะตันได้ท่องได้ถามตันได้อู้ได้จากันอยู่สุขเป็นฮัทบันนอดไอ้ลูกสุขเป็นฮัทบันนอดอันยังเป็นมันนอดมันนอดนี่มันเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งตระกูลเดียวกันตึงบัดเดือบัดเดือเอาลำนะมันนอดนี่นะโอ้เหมือนเราไม่ได้กินโอ้ห้าหกสิบปีแล้วก็ไม่ได้กินมันนอดเลยตะก่อนนี่เป็นละอ่อนนี่มันพูดดูไปเลี้ยงงูเลี้ยงควายก็แอวตะมุงกลางตรงกลางหน้าก็นี่มันมีต้นมะนอดอยู่ตามหิมฟังแม่น้ำพ่องตะมูมูแพะมูล้อมพ่องเนี่ยเนาะโอ้มีหันปีแปะหันบนบนดอยบุญมันกำลังหน่อยน้อยๆ อยู่มาทันได้กินมะนอดมันซุกยำได้กับหมูหูเนอะลืมไปละมะนอดยังกับบะเดือรสชาติออกส้มๆเปรี้ยวๆหวานๆเนาะแล้วก็แก่นมันน้อยกว่าบะเดือตั้งในเวลาเฮาครบกินตั้งในมันจะเป็นฮัดฮดครบกินทบแทบๆ อ่ะลำดีบ้านไผ่เมส่งมาเฮ้อพ่องเนาะบันนอดเมก้ารถไถไถหมดก็มาเดี๋ยวนี้เนาะซุกเป็นฮัดมันนอดเสียงนี้ก็สุกมันนอดงอนแงดแล้วมันยังนี่เหรอโอ้อันนี้ตุลุงตอบมาได้เลยสุกมันยังสุกมันนอดงอนแงดเป็นมันนอดงอนแงดไปตอบได้ตอบกำเลยไว้สาไว้สาโอ้แม่อุ้ยแม่อุ้ยเดือนเพ็ญสุกมันรอดก่อนเงี้ยยังอุ้ย โอ้มีหลายอย่างอยู่เนอะที่ภูมิปัญญาที่ละอ่อนเขาในรุ่นนั่นเป็นใจถามกันนะวันหน้าเอามาถามวันหน้าเอามาอู้กันเนาะอันนี้เอาตึกสุกมันรอดก่อนเงี้ยก่อนยังไปหู้นะสุกเป็นมันหลอดงอนแงดนี่เราจะหู้จักก็ละอ่อนรุ่นนี่สุกเป็นมันหลอดงอนแงดนั่นคือมันยังไม่ยังได้นะกำมาเก่าเอามาอู้ใหม่เนาะกำมาเก่าเอามาอู้ใหม่สาธุฟังอยู่อ้าวฟังก็ฟังกันต่อไปอันนี้เอามาอู้เหมือนอย่างนี้เอามาอู้เพื่อจะได้เพื่อจะได้เพิ่มเติมว่าการฟังการตั้งใจฟังแต่ละตนแต่ละองค์นี่เวลาเปิดอู้มาแล้วเขาก็ฟังแล้วก็กึดต่อยอดไปทำกึดฟังแล้วบอกกึดฟังแล้วก็ฟังละฟังขว้างไว้ฮั่นบ่ได้กึดบ่ได้กึดนี่มันก็ปัญญามันก็บ่เกิดปัญญามันบ่เกิดถ้าฟังตัวกึดตัวมันปัญญามันจะเกิดปัญญามันเกิดต่อจากการที่เขาได้ยินได้ฟังไม่ว่าจะเป็นธรรมะข้อใดก็ตามเนาะธรรมะข้อใดก็ตามมันยังจ๊ะฮัลโหลว่าจะได้มีอะไรบกพร่องไหม
เออมันอย่างเอกอะมนุษย์มนาไปฟังโทษเถอะก่ะเออว่าได้ฮัลโหลเจ้าว่าจะได้พ่องเอ้ยลูกเบิ้งเงี้ยเงี้ยฮะคือมาขามแขกมาขามแขกมาขามแขกเจ้าเออชุกมันนอนงอนเงี้ยคือมาขามแขกมาขามแขกมาขามแทกแขกก็มาขามเทศน่ะก่ะเจ้ามาขามเทศน่ะมันเงี้ยเออเออแม่นแม่นเนาะเออเออรอบไหนนี่แม่จังขาวออกบ้านไหนบ้านจังขาวลูกมารอบข้างเงี้ยคือบักขามแขกแม่นเจ้าเออเจ้าเจ้าเจ้าน้ำมีต่อทำก็เจ้าน้ำมีถามต่อไปทำก็ถามต่อไปว่าจะได้ทำกล้าจะเตือนให้หน่อยเจ้าขามเทศนะตึกปฏิบัติองค์ก็เนี่ยท่านเนาะอนุโมทนาสาธุสาธุเจ้าสุเป็นฮัดบนอดสุเป็นมันร่องงอนแงดมะขามเทศมะขามเทศมะขามแขกมันงอก็งองบิดบิดริ้วริ้วเห็นไหมก็มีเนี่ยเนาะก็ถ้าจะแม่นอีกเป็นว่ามานี่ถูกต้องยังเป็นว่าการให้ทานเนาะการให้ทานก็คือการเสียสละการเสียสละการแบ่งปันมันจะการมาใช้การแบ่งปันเพื่อการโอ้อวดเพื่อการเอาหน้าเอาตาเอาชื่อเอาเสียงใครให้เปิ่นยกย่องใครให้เปิ่นเล่าว่าโอ้หมอนั่นใจดีหมอนั่นใจสปอร์ตมันฮือตานนักขนาดนี้ก็มาได้ถึงขนาดนั้นก็การเฮือกตานก็คือเพื่อจะสละความตนีความขี้จิความหันแก่ตัวหันแก่ตัวหันแก่ได้โดยบ่คิดถึงบ่คิดถึงผลเสียหวังจะให้เปิ่นยกย่องสรรเสริญอย่างนี้อันนี้ก็มาใจวัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายที่แท้จริงเป้าหมายที่แท้จริงนั้นเฮามันมีความขี้จี้อยู่ในตัวในใจของเฮานี่มันมีการกูคนอ่ะไอ้ความขี้จี้เนี่ยทุลุงก็มีขี้จี้แต่ว่าจะยากจะใดที่จะเอาความขี้จี้ของเขาเนี่ยออกไปถ้ามันขี้จี้เนี่ยมันก็นักเปิดว่ามันนักอีกนะเออก็นักเลยลูกของใจบางสิ่งบางอย่างมันน่าจะเก็บไว้เนาะก็มาเก็บไว้ฮะจะเอาเฮือปึ่งก็เสียดายตัวเองจะใจก็บ่ใจเองเก่าเนี่ยก็ยังหวงแหนอยู่หวงแหนบัดย้อมบัดย้อมสละมาอยู่กับตัวเก่าก็บังเกิดประโยชน์ยังนับนานนับวันนับจะเก่าจะแก่จะคล่ำคล้าจะลุจะเสียไปทิกทิกแต่ถ้ามันไปอยู่กับคนทำคนหนึ่งที่เขาต้องการที่เขาจะเกิดประโยชน์มันก็จะเกิดประโยชน์ให้คุณให้ข้าแก่คนคนนั้นแต่ก็บ่ยอมเฮือปืนเอาฮักไว้ฮะนะฮัดไว้ฮะนะเนี่ยอันเนี้ยคิจิคิจิบ่ยอมเฮือเอาไว้กับตัวเก่าก็ไว้ฮะนะเอาไว้ฮะนะเอาไว้พอไว้ก้อยมันทั้งที่มันจะไปอยู่กับคนอื่นมันจะเกิดประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล
เออความสุขความสะดวกความสบายแก่เขาได้นักแต่ก็ไม่ยอมไปไม่ยอมเอาออกไปห่วงไว้หัดไว้แล้วทีนี้จะมีวิธีใดจะฮู้ทางอย่างใดว่าถ้าเขาเอาฮื้อไปแล้วมันจะเกิดประโยชน์ก็โดยการมันฟังอย่างเงี้ยฟังไปกึดไปเมื่อมันอยู่กับเขาแล้วมันก็ประโยชน์มันก็มีแค่นี้ถ้ามันไปอยู่กับหมอนั่นแล้วประโยชน์มันจะหนักกว่าที่อยู่กับเขาน่ะเนาะอันนี้ก็คือเข้าอกเข้าใจแล้วก็ตัดสินใจแบ่งปันไปแบ่งปันให้คนอื่นเข้าไปที่เขาจะได้เกิดประโยชน์แล้วก็เอาจะได้เอาไปคือเกิดความสุขเกิดความสุขเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางถ้าอยู่กับเฮาแล้วมันก็มาเกิดอย่างน่ะอยู่ห้ามได้ก็งกอยู่ในตู้ก็อยู่ในตู้ฮะเนาะเนาะแม้แต่กระทั่งอาหารการกินก็เหมือนกันบางสิ่งบางอย่างก็เก็บไว้ลูกเต้าหลานเล่นละอ่อนละเอ็กเขามาแอวมาแหวงจะเอาเฮ้อเขาก็เหมือนย้อมเฮ้อเสียดายอยู่จะกินก็มากินเอาเข้าหลายวันหลายมื้อไปของนั่นก็เน่าก็เสียไปฮะอย่างอันนี้เขาก็ถ้าเอาฮื้อแล้วแบ่งปันไปแล้วเขาได้ใช้เขาได้กินมันเกิดประโยชน์กับเขาฮอพอแล้วฮอหันเขาก็มีความม่วนอกม่วนใจชื่นอกชื่นใจอันนี้ความตนีความขี้จิกำจัดออกไปด้วยการแบ่งปันมองก่อนที่จะแบ่งปันก็ต้องไปมองหันประโยชน์ประโยชน์จากการฮื้อของเขาประโยชน์จากการฮื้อของเขาเขาฮื้อไปแล้วมันเกิดประโยชน์อย่างใดก็เลือกฮื้อไปเมื่อมันเกิดประโยชน์แล้วเขาก็ม่วนอกม่วนใจสบายอกสบายใจแล้วก็การฮื้อเต็มยางบางอย่างในเขาฮื้อไปแล้วเขาไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ว่ามันจะเกิดประโยชน์อย่างใดบ่เกิดประโยชน์อย่างใดก็แล้วแต่เด้อขอให้เฮาได้ฮื้อขอให้มันออกจากเฮาไปก็แล้วกันนะออกไปในทางที่ดีนะทั้งๆที่เฮาเสียดายทั้งๆที่เฮาอยากจะเก็บไว้แต่ว่าเฮาก็แบ่งปันไปฮื้อไปมันจะไปเกิดประโยชน์อย่างใดบ่อย่างใดเขาอาจจะมองบ่หันว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนั่นเป็นอย่างใดแต่มันต้องไปเกิดเป็นประโยชน์แน่นอนหู้อย่างนี้ก็แบ่งไปปันไปความตนีความขี้จี้ของเขาก็จะเบาบางลงไปแต่น้อยแต่น้อยเกิดจากความลดละความหันแก่ตัวลดละความขี้จิตนีนี่นะเนาะเมื่อเขาปล่อยได้มันก็เบาม่วนอกม่วนใจได้ฮื้อแล้วมันม่วนอย่างนี้มันม่วนก็ได้ชื่อว่าเขาได้บุญบุญก็คือความม่วนใจความอุ่นใจความสบายใจเกิดจากการที่เขาได้ฮื้อได้แบ่งปันใ
จะแบ่งปันอันยังจะแบ่งปันวัตถุสิ่งของกะจะแบ่งปันกำอู้กำจากะอย่างบางเตื่อเขาหันคนกำลังจะทำพิษอยู่นี่ทั้งที่เขาก็เคารพนับถือเขาอยู่แต่เขาบ่ได้ตักเตือนบ่ได้บอกเก็บงำเอาไว้บ่ยอมบอกบ่ยอมอู้ก็บ่ได้กึดใจไว้ว่าถ้าเขาอู้ไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะละจากความการที่คิดผิดอู้ผิดทำผิดก็ว่าได้ก็เกิดประโยชน์แต่ถ้าเขาบ่อู้ให้เลยนี่ถ้าเกิดหมดนั่นไปทำผิดทำพลาดขึ้นมาเขาก็เสียใจกินแน่บ่ได้บอกบ่ได้เตือนมันบ่ได้อู้บ่ได้จ่าให้มันฟังทั้งที่เดี๋ยวเขาหู้อยู่ว่าความพลาดพลั้งจะเกิดขึ้นแต่เขานั่นอาจจะมองบาหันว่าความพลาดพลั้งจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะมีบางสิ่งบางอย่างปิดหูปิดตาปิดใจเขาไว้ถ้าหากว่าเขาได้ตักเตือนบอกกล่าวไปด้วยความปรารถนาดีก้อยอู้ก้อยจ๋ามีความเมตตามีความฮักแล้วจึงบอกคือกันอย่างอีก็เป็นการตักเตือนกันก็เรียกว่าการฮือฮือความฮู้ฮือสติฮือปัญญาฮือความระลึกได้แก่บุคคลผู้นั้นถึงเกิดพลาดพลั้งมามาลุ้นโดยที่ว่าเขาไม่ได้เชื่อตามที่เขาบอกเขาไม่ได้ใส่ใจที่เขาตักเตือนไปเขาก็จะได้บ่กินแหน่งบ่เสียใจเพราะอะยังเพราะเขาบอกไปแล้วเขาบ่เนี่ยเขาบ่ทำเขาก็อุเบกขาเอาคุณธรรมแห่งข้อหนึ่งเข้ามาปฏิบัติคืออุเบกขาวางเฉยเอาไว้เหี้ยบ่ได้ไปซ้ำเติมเกิดเขาผิดพลาดขึ้นมาเขาก็จะได้บ่เสียใจเพราะเขาได้บอกไปแล้วได้เตือนไปแล้วเตือนไปแล้วเขาบ่เนี่ยบ่ทำเขาก็หมดภาระหน้าที่จะไปบังคับให้เขาเนี่ยเขาทำมันก็บ่ใจต้องบอกไปเตือนไปเมื่อเขาพลาดพลั้งไปแล้วเกิดความสูญเสียขึ้นมาเขาก็จะได้บ่เสียใจบ่ได้กินแหนงกินแหนงแท้เนอบ่ได้บอกให้มันบ่ได้อู้ให้มันกึดแล้วกึดเล่าจะอู้ก็กลัวมันว่าฮึกลัวมันบ่เอากลัวมันบ่หันตวยก็เฮาได้ว่าให้มันป้นปากเฮาไปที่เฮาได้กึดไว้ที่เขาได้หู้ที่เขาได้หันที่เขาได้ยินมาก็ว่าอู้ให้กันฟังในทํานองที่ว่าปรึกษาหารืออู้กันฟังเสนอแนะชี้แนะนำเสนอไม่ได้สั่งได้สอนเนอะนี่เป็นข้อเสนอเราหันมาอย่างนี้เราได้ยินมาอย่างนี้เรารู้มาอย่างนี้ส่วนจะเชื่อบ่เชื่อส่วนจะปฏิบัติตามหรือไม่มันจะหน้าที่ของเฮาแล้วเฮาหมดหน้าที่ที่เฮาได้อู้หูฟังอันนี้ก็เป็นการแบ่งปันความรู้ความเข้าใจในทางที่ดีให้แก่กันก็เรียกว่าให้ทานให้ธรรมะเป็นทานให้ทานจัดเข้าอยู่ในข้อให้ทานอยู่เหมือนกันต่อไปอย่างการรักษาศีลเนาะบางคนก็คือยากจะรักษาศีล
มันดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ยากเรื่องสูงเกินไปความจริงมันก็ไม่ใช่สูงไม่ใช่ยากไม่ใช่เรื่องที่ลึกซึ้งมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาพื้นพื้นฐานฐานเปิ่นถึงได้บอกว่าศีลก็คือปกติปกติก็ปกติธรรมดาธรรมดานี่แหละของผู้ที่มีของผู้ที่มีวุฒิภาวะก็คือมีความรู้ความเข้าใจในทางที่ดีและในทางที่เสียเรียกว่าวุฒิภาวะมีความรู้ทั้งทางดีและทางเสียเมื่อทำได้มันจะเกิดดีเมื่อทำบ่ได้มันจะเกิดเสียหรือว่าเมื่อทำได้มันจะเสียเมื่อบ่ได้ทำมันจะดีอย่างนี้เมื่อทำไปมันจะเสียถ้าบ่ทำแล้วมันจะดีอย่างนี้ก็มีถ้าทำแล้วมันจะดีถ้าบ่ทำแล้วมันจะเสียอย่างนี้ก็มีก็อยู่ในศีลนั่นแหละเนาะในศีลเราหาข้อเปรียบเทียบพอเด้อว่า เมื่อยะเมื่อได้ยะได้ทำแล้วมันจะดีนะถ้าบ่ได้ยะบ่ได้ทำแล้วมันจะเสียคือการยะอย่างใดทำอย่างใดและไม่ยะอย่างใดไม่ทำอย่างใดนี่ลองเอาไปต่อยอดกันพอหาข้ออุปมาอุปไมยแล้วเอาไปอู้ให้ละอ่อนเขาฟังเนาะก็เป็นการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแถมทอดหนึ่งช่วยกันเผยแพร่ไปใกล้ชิดที่ไหนบอกได้บอกนำได้ก็นำเนี่ยได้ก็เนี่ยไปทำไปอู้ให้ฟังทำให้เป็นตัวอย่างผลลัพธ์มันออกมานั่นก็คือสิ่งที่ประจักษ์ให้หันกับหูกับตาพอเฮาหมู่เฮาทั้งหลายมาถึงระดับนี้ขั้นนี้แล้วเป็นผู้ที่ได้รับผลจากการปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมมาตามสมควรแก่อัตภาพโดยการรักษาศีลโดยการให้ทานการให้ทานมันมีความสุขอย่างใดมันมีประโยชน์อย่างใดเขาจักเขาจวนเขายกตัวอย่างให้เขาได้พอได้หันการรักษากายกรรมวจีกรรมให้ดีเป็นเรียกว่าการรักษาศีลน่ะนะไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตไม่ใช่เรื่องลึกเรื่องดึกไม่ใช่เรื่องที่ยะบ่ได้ทำบ่ได้ไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินไปสูงเกินไปเป็นเรื่องปกติเนี่ยจะได้เขาจะเป็นคนปกติเหมือนกับคนที่เพิ่นมีภูมิหู้ภูมิธรรมทั่วๆไปเขาก็ทำอย่างนั้นชื่อว่ามีศีลอยู่เฉยๆมีศีลก็ถ้าอยู่เฉยๆนี่ไม่มีศีลไม่เสียศีลไม่มีศีลพ่ออยู่เฉยๆอย่าไปคิดว่าเขาเหมือนยังเขาเหมือนยังเขาก็มีศีลกายนะบ่มีเนอะศีลจะมีก็ต่อเมื่อปฏิบัติเมื่อเนี้ยมาทำเมื่องดเว้นไม่ทำในสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายเขาไม่ทำกันอย่างการเบียดเบียนเข็นฆ่าทำร้ายอย่างเนี้ยอันนี้มนุษย์ผู้ที่เพิ่นมีใจสูงแล้วเพิ่นบ่เนี่ยบ่ทำปกติของมนุษย์ปกติของคนที่มีภูมิรู้ภูมิธรรมเพิ่นบ่เนี่ยบ่ทำกันเ
ถ้าหาว่าเขาไปยะไปทำเขาก็ผิดกฎระเบียบของสังคมผิดกฎระเบียบของมนุษย์ก็คือผิดศีลเนาะก็อย่างเงี้ยธรรมดาเนี่ยเข้าใจกันง่ายๆแล้วก็มันก็เกิดประโยชน์เนอะประโยชน์ทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตปัจจุบันนี่ก็ได้เกิดประโยชน์มีความอบอุ่นใจม่วนใจจะเข้าไปในสังคมใดก็มีความแกล้วกล้าอาจหาญบ่หวั่นไหวบ่เป็นที่เพ่งเล็งของคนทั้งหลายที่เกิดความบ่ไว้วางใจเพราะว่าเฮาได้รักษากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเฮาคือมันเป็นปกตินี่กระตัวนี้ก็เป็นบุญแล้วเป็นบุญเป็นศีลบุญเกิดจากการรักษาศีลรักษากายกรรมให้ดีวจีกรรมให้ดีบ่ไปประพฤติปฏิบัติที่มันเสียหายคนอื่นได้รับความเสียหายทั้งทรัพย์สินเงินทองเสียอกเสียใจเขาก็อยู่กับเขาอย่างนี้แต่ต้องตั้งใจว่าเขาจะงดเว้นอีกนะถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจไว้มันก็เป็นแบบธรรมดาทั่วๆไปเขาไม่ได้ไปยับมันยังเฮ้ไผ่นี่เขาก็มีศีลกันศีลน่าจะมีก็ต่อเมื่อเขาได้ตั้งใจงดเว้นถ้าบ่ตั้งใจงดเว้นมันเป็นธรรมดาของมันก็เป็นธรรมดาเป็นสัญชาตญาณไม่ได้เข้ากายของการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเตอธรรมดามันก็เป็นธรรมดาเป็นสัญชาตญาณของมันถ้าจะให้สูงกว่าสัญชาตญาณก็ต้องมีการปฏิญญาณปฏิญญาณก็คือตั้งอกตั้งใจงดเว้นตั้งใจกระทำด้วยความตั้งใจเป็นองค์ศีลองค์ธรรมขึ้นมาในระยะนี้เป็นระยะของการทำบุญทำบุญในเทศกาลที่เรียกว่าทำบุญกาลทานทำบุญกฐินผ้าป่าก็มีเป็นกฐินต้วยพ่องผ้าป่าต้วยพ่องเป็นทำบุญประจำปีประจำเดือนประจำวันก็แล้วแต่บางคนก็ทำบุญเนื่องในโอกาสวันไข้วันเกิดของตนก็ทำกันไปเทศกาลมันมาถึงแล้วเทศกาลของการทำบุญตามกาลเวลาที่เรียกว่ากฐินทานมีเวลาเพียง1เดือนเดี๋ยวนี้ผ่านไปกี่วันแล้ว2-3 วันแล้วนี่เนาะกฐินเทศกาลของกฐินเริ่มต้นไปแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละวัดก็ได้จัดกันบางที่บางแห่งก็มีผู้ที่เพิ่นมีจิตศรัทธาได้น้อมนำมายังผ้ากฐินมาจากต่างจังหวัดจากต่างอำเภอต่างหมู่บ้านก็มีบางที่บางแห่งบางวัดบางวาก็จัดกันขึ้นภายในบ่มีที่อื่นที่ไหนมาสมทบมาก่อตั้งก่อเก้าฮื้อ
ก็เจ็ดกันไปก็ไม่เป็นไรนะบางทีบางแห่งก็ประชาสัมพันธ์กันเอกลึกประชาสัมพันธ์กันอย่างเอกลึกบางทีบางแห่งก็เงียบเงียบเอากันเงียบเงียบตามสะดวกเนอะญาติโยมเขาทั้งหลายข้อสำคัญนั่นอย่าไปสร้างวจีกรรมมโนกรรมถ้าเขาบาหันตัวก็จะไปสร้างวจีกรรมคือมันเป็นบาป มันง่ายนะทำบาปด้วยวาจาเนี่ยทำบุญด้วยวาจาก็ง่ายทำบาปด้วยวาจาก็ง่ายเพียงแต่กึดแล้วก็อู้ออกมาก็เป็นวจีกรรมแล้วนะบางทีกึดพอหันเป็นแจกซองกันยังก็กึดกึดไปในเรื่องของอกุศลกึดไปในทางบ่ดีแล้วก็ไปโพนธนาว่ากล่าวออกมาในทางที่ไม่ดีสร้างบาปโดยหู้เท่าไม่ถึงการบาปที่เกิดจากการหู้เท่าบ่ถึงการนี่เวลาเขาจะเนี่ยจะทำงานทำการอันใดก็มักจะบอกให้จะสำเร็จผลมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่มาได้ก็เสียเงินเสียทองไปอย่างเนี้ย อย่างที่เป็นข้าวกันอยู่ถึงมื้อถึงวันนี้อันนี้ในอดีตก็เคยไปทำบาปก็ปุ่นมาแล้วนะมาถึงปัจจุบันนี้บาปตัวนั้นมันจึงมาสนองถึงเวลามันฮื้อผลแล้วมันก็ฮื้อผลจะลบจะลีกจะลี่ยังฮื้อกระจับในปากฝั่งบ้านปามี่ครับจะอยู่ในสถานะใดจะเป็นคนบ้านก็เป็นทุเจ้าก็มันหนีบ่พ้นเวรบาปตัวนั้นมันหนีบ่พ้นแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเขาก็ยังหนีบ่พ้นจากเวรบาปเวรกรรมเมื่อถึงเวลามันต้องเฮือผลที่เขาได้ยินกันมาบ่อยๆเมื่อบาปมันเฮือผลแล้วเขาถึงจะหู้สำนึกว่าโอ้เขาได้ไปทำมันอย่างไว้สักอย่างนี่บาปมันถึงมาเฮือผลเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่นั่นมันก็สายไปสำหรับตีมาขึ้นได้มาลุ้นแต่ก็ยังดีอยู่น้อยที่ว่าเมื่อหู้แล้วว่าความทุกข์ที่เขาได้รับนี่มันเป็นผลจากการทำบาปในอดีตเขาก็พยายามหลีกเลี่ยงมาทำบาปในปัจจุบันเพื่อจะได้มาได้รับผลแห่งความทุกข์ในอนาคตปัจจุบันที่เขาได้รับนี่ที่ได้รับผลอย่างนี้เป็นความสุขก็ดีเป็นความทุกข์ก็ดีเฉยๆก็ตามมันก็เป็นผลของอดีตผลของเมื่อก่อนที่ผ่านมาเขาได้ทำไว้เมื่อถึงเวลามันเฮือผลเขาก็ยอมรับมันเนี่ยเรื่องของเวรของกรรมของบาปเป็นความทุกข์ทางด้านจิตใจแต่เรื่องความทุกข์ทางด้านกายก็ว่ากันไปตามเหตุตามปัจจัยตามกระบวนการเนาะผู้ที่โดนจุโดนหลอกโดนต้มโดนตุ๋นก็แสดงว่าเคยไปเนี่ยอย่างอันกับคนอื่นมาเขาถึงเมื่อถึงเวลาแล้วเวรกรรมมันมาทวงมันก็ต้องจงใจเวรใจกรรมไปตามนั่นคือเขาศึกษาเรื่องเวรเรื่องกรรมนี่คือเข้าใจเวรกรรม
นำพาเขาไปสู่ในทางที่ดีและไม่ดีที่เขามีความหมดอกหมดใจฟังทุกเจ้าทุนได้ก็ฟังได้หมดอกหมดใจก็เพราะว่าเขาได้เคยทำคุณงามความดีร่วมกันมาทางมึงแปะบ่ชัดเนี่ยเจ้าบอกให้ทางสถานีเพิ่นก็ว่าหมุนมาตัดดีก้าลองก่อยๆขยับพอแล้วสถานีบางทีหมุนมันบ่จับขึ้นมันดีมันก็เสียงดังมันเสียงมันแตกๆพร่าๆไว้นะแต่ว่าเขาจะไปจู้กับแต่ว่านะแต่ว่ายังชัดเจนนี่อยู่วันนี้มาเปิดพอแล้วมันบ่ชัดนี่นะก็ลองขยับพอให้น้อยหมุนหมุนขึ้นพอให้น้อยเพราะแต่ว่ากับวันนี้มันทานมันคนละขีดกันแล้วนะถ้าเป็นวิทยุใช่ทานอะแต่ว่าทานมันมีสมมติว่าทานมันมี6โวลต์เนี่ยพอมาถึงวันนี้ทานมันเหลือ5โวลต์เนี่ยมันก็แปดไปน้อยอะมันก็แปดไปน้อยมันขึ้นกับพลังงานของแบตเตอรี่ตัวบางทีก็ขึ้นกับคลื่นตัวแต่ว่าเอาไว้ตัดนั่นชัดเจนดีวันนี้เอามาไว้ตัดนี่บาชัดนี่มันอย่างนี้เป็นต้นหลายอันหลายอย่างเนอะก็ลองปรับลองหมุนพอสักน้อยขยับขึ้นมันพอไหลพอถ้ายิ่งในเมืองสัมภัยเพราะว่าสถานีมันเบียดกันมันใกล้กันแปดไปน้อยเดียวแต่อันน่ะเจนเส้นผมมันไปละนะมันไปทางอื่นเหรอสถานีอื่นเข้ามาเหรอเนี่ยถ้ามันสมุนจับพอดีแล้วก็จะไปคุยมันฟังต่อไปถ้าไปคุยมันเดียวสหายากทั้งหมดนี่สถานีมันบัญชาติเนี่ยเกี่ยวกับทานตัวเกี่ยวกับคลื่นอากาศตัวเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่เขาตั้งไว้หมุนไว้ตัวแต่ว่าทานมันหนักวันนี้ทานมันเหลือน้อยมันก็แปดไปน้อยอ่ะลองขยับปั๊บพอเนอะบางทีก็อาจจะได้ดีขึ้นมาอันนี้ก็อนุโมทนาได้ยินได้ฟังก็ยังได้ยินกันอยู่เนาะต่างเมืองแป้เมืองงามนี่ฟังกันอยู่จะได้ก็เพิ่มพูนสติปัญญาทักเตือนบอกกล่าวกันเอาไว้เป็นการชี้ช่องบองทางเตือนสติกันตะกี้หันข้อความมานี่ว่ามิจฉาชีพมาในรูปแบบไม่ใช่ใหม่ไอ้เด้อเขาก็แจ้งกันมาเหมือนแต่บางคนอาจจะปะใหม่ปะใหม่ที่ว่าอ้างเป็นพนักงานไฟฟ้าพ่องอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การเงินพ่องอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารพ่องนี่นะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาจะอ้างมาก็ลองปรับกันพอปรับพฤติกรรมเพิ่มเติมสติปัญญาฮือฮู้เท่าทันฮู้เท่าทันกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับไผเมื่อใดเขาก็จะสามารถที่จะฮู้ได้เนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเกิดขึ้นกับตัวเขาอะมิจฉาชีพถ้ามันมาในลักษณะของการแปลกๆประหลาดๆแล้วก็ทั้งที่ดีแล้วก็ป
ิดโทรศัพท์นี่ฮะเออมาต้องไปครับมาต้องไปอู่ต่อความยาวสาวความยืดมันบาดใจนะเนาะบอกว่าหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ถ้าเพิ่นจะมีธุระก็เฮาเพิ่นจะแจ้งผ่านแจ้งผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่ของเพิ่นโดยตรงนี่แต่ถ้ามาโทรศัพท์เข้าหาแล้วเมื่อเฮาคดหันคดนี่อย่าอันอย่าอีนี่แม่นมันน่ะแม่นมันน่ะมิจฉาชีพร้อนน่ะจำเอาไว้ง่ายๆก็แล้วกันว่าถ้าหับแล้วมันเฮ้อเฮาอย่าอันอย่าเอนะหรือบางทีมันมาขู่เออบางทีมันขู่ว่าคุณมีพัสดุมีของส่งมาถึงให้ไปรับไม่ไปจะมีผิดกฎหมายอะไรขู่ละเอากฎหมายเอาอย่างมาอ้างละก็ปิดเนี่ยมันต้องไปต่อความยาวสาวความยืดเนี่ยก็มันถ้าเป็นถ้ามันมาในลักษณะผิดปกติแล้วก็ยึดเลยมันก็จะตัดวงจรยึดแล้วก็ลบเบอร์ด้วยนะเออลบเบอร์ทำนอกถ้าไปล็อกได้ก็ล็อกเลยเบอร์เนี่ยไม่ต้องหับเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเวรกรรมอ่ะถ้าบ่ได้ไปทำมาในทางนี้เออโอกาสที่เขาจะมาหลอกมาต้มมาตุ๋นมันก็ยากถ้าเคยทำมาแล้วมันถึงมีจิตมีใจใครเนี่ยใครทำเปิ่นจนไปลงทุนลงฮอนก็มีจิตมีใจใครไปเนี่ยไปทำลงทุน5บาทจะได้กำไรสาวมันหล่อจิตหล่อใจใครเนี่ยได้เนอใครทำได้เนอทำลูกทำหลานเนี่ยจะได้ไม่จะได้มันใจมันตึงปั้งตึงใครไปเนี่ยใครไปทำกมูมิจฉาชีพทั้งหลายแลนี่ก็ลองกึดใจพอแล้วกว่าที่เขาจะมาหลอกมาต้มมาตุ๋นได้นี่ก็ไม่ใช่ว่าเห็นหมดเห็นเสี้ยงมันก็มีคนเป็นบางกลุ่มบางพวกพวกที่เคยไปสร้างเวรสร้างกรรมกันมานั่นแม้กระทั่งเพศภัยอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นนี่ก็เหมือนกันมันเป็นวงจรของกรรมมันมาขอบไข่แล้วเขาควายมันว่องแล้วมันปะกันพอดีนะเขาควายมันว่องแล้วมันก็ปะกันนะจะเป็นลบอยู่ที่ไหนมันก็ถึงลบบ่ได้เนาะอย่างที่ว่านะขณะเป็นข้าราชการเนี่ยเป็นข้าราชการมีความรู้กับเสียงตีก็เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นหมอเนี่ยเออมันจะว่าทศีทศารู้นั่นเนาะเนี่ยญาติโยมทั้งหลายเพราะว่าเวรกรรมมันมาตันแล้วคุณจะไปเป็นอะไรถึงเวลาเขาก็ต้องได้ทวงเมื่อทวงแล้วเขาก็ต้องฮึต้องสูญเสียเพราะเคยไปเอาอย่างอันกับเขามาอาจจะมาใช้รูปแบบนี้ในรุ่นนั่นอาจจะบ่มีอย่างนี้เนาะแต่ว่าไปอย่างอื่นก็หมายก็ว่าได้ของเขามาด้วยทางที่ไม่ชอบทำอ่ะถ้าเมื่อเขาเดือดร้อนมาถึงปัจจุบันนี้เขาต้องได้ชดใช้เขาไปด้วยความไม่ชอบทำอ่ะเขาก็เดือดร้อนเคยทำแม้อย่างใดผลมันก็จะต้องได้รับอย่างนั้นไล่จับไล่ยับก็ตามกติกาของกฎหมายบ้านเมืองว่ากันไปแต่ความเสียอกเสียใจมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วมันเกิดขึ้นอยู่แล้ว
เขาได้สร้างบุญสร้างกุศลในอดีตเขาเคยสร้างมาดีมาถึงปัจจุบันนี่ต่อยอดความดีขึ้นไปแถมมันก็จะเป็นการเกิดเกิงเบิ่งเขาได้ไปพูดไปปะกับสิ่งที่มันบ่ดีแทนที่จะสูญเสียก็บ่ต้องได้สูญเสียมีสิ่งอันดีอันงามมาปัดปกป้องเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ท่องคาถาไว้บ่อยๆพุทโธเศรษฐโธติโลกัสมิงสัพพะสัตตานังหรือบัจจานก็ปามานาอุกัสนะทุเอท่องทุกบทเลยที่ทุลุงเคยบอกเคยปั่นไปมันก็จะเป็นการป้องกันได้ระดับหนึ่งป้องกันเวรกรรมที่ยังบ่รุนแรงเตือกก็บ่ต้องให้มันรุนแรงให้มันหยุดแค่นั้นนี่นะแต่ไม่ใช่ว่าเวรกรรมที่ทำแล้วมันจะหายนะมันบ่หายแต่มันอาจจะผ่อนระยะไปแทนที่จะปะเมื่อบ่เดียวนี้ก็บ่ปะเตือร้องแห้งมันอ่อนไปก่อนก่อยปะกันเนี่ยแทนที่จะเสียสักร้อยได้เสีย50 บาทยังแคว้นกะกับมันอ่อนไปแล้วลูกด้วยพลังแห่งบุญด้วยพลังแห่งเมตตาภาวนาพุทโธเศรษฐโธติโลกัสมิงสัพพะสัตตานังอย่างนี้เป็นต้นขอประกาศอนุโมทนาขอบคุณขอบใจบางสถานีเพิ่งย้ายไปแล้วเพิ่งปิดแล้วนี่เป็นอย่างเนอะเทวบุตรเทวดาได้รับทราบก็แล้วกันเนาะผู้ที่ร่วมทำบุญมาแต่วันนั้นวันที่19ไปงานทอดกฐินที่วัดอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก็มีผู้ที่ได้เมตตาได้ถวายกะน้ำกะไฟมาไปบ่พอได้ห่วมทำบุญทอดกฐินตวยปีนี้วัดม่อนจมพองดรับกฐินบ่รับกฐินผู้ที่มาติดต่อไม่รับไม่รับมีผู้ที่มาเคยมาติดต่อแล้วบอกว่าโอ้ปีนี้ยังก็เนอะบกฐินมาเอาเถอะจะเอากฐินพี่น้องชาวบ้านเนี่ยไม่ได้ไปหวังผลวันยังเพื่อเป็นได้ต้านผ้าให้สักผืนก็ยังดีนะก็จึงบ่มีการแจกซองพิมพ์ซองแจกดีกามีที่วัดม่อนจมพอนะถ้ามีก็ปอมขอบคุณขอบใจคุณโยมอมนวันเล้ากุลเชียงใหม่บ้านสันทรายเชียงใหม่อันนี้หอมถวายตุลุงดอยมาจะได้มาหู้เนอะมาได้เปิดซองอยู่ในซองต้องไปเดี๋ยวทัดมาก็มีคุณแม่ย่าคำแต้มคมอันนี้จากอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางเมืองปานนี่จะมีกฐินวันที่23ก็ฮะเนาะดูเหมือนจะยังอันนะคุณแม่ย่าคำแต้มคมอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางร่วมทำบุญมาขออนุโมทนาทัดมาหมายมีดาบตำรวจชาญชัยคุณกนกการปัญญาช่วยอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางร่วมทำบุญมาก็ขออนุโมทนาในบ้านเมืองปานบ้านตงโปงในตงโปงจะเมฆกฐินวันที่23เนี่ยถ้าจำบ่ผิดนะ
ทัดมาถวายก้าน้ำก้าไฟหลวงปู่ดอยอันนี้ไปคุณโยมโยมอย่างเขาคุณโยมเริ่มจืดไปแล้วนะคุณโยมคุณโยมวรดาเอกาบ้านบ้านสันซ้ายวรดอนวรดอนวระวระดอดอรอวระดอรอกับวระดอนน่ะเนาะบ้านสันทรายนี่ก็ถวายกับน้ำกาไฟถวายวัดม่อนจอมพ่อทัดมามีป่อป่อบุญยืนแม่บัวลอยท่าคล่องพ่อบุญยืนแม่บัวโรยท่าคล่องแม่เสาอีกอ่ะเนาะแม่เสาก็แม่อย่างนี้แม่เสาแม่ล้าแม่เล้งแม่มันยังฮู้เนอะท่าคล่องบ้านต้นเพิงห้องเคาะวังเหนือลำปางอันนี้รวมถวายหลวงปู่ดอยมาขออนุโมทนาเนอทัดมาก็มีคุณโยมแม่วันนี้เนาะแม่วันนี้เครือคำหล่ออันนี้บ้านหน้าค่ายลำปางอันนี้ก็ร่วมถวายเจตุปัจจัยตุลุงดอยมาขออนุโมทนาเนอทัดมาก็มีนายชัยวัฒน์นางนินลัดเนาะนายชัยวัฒน์นางนินลัดอินตยศโอ้ในบ้านนางแลลำปางก็นี่เนาะมาด้วยกันนี่นางแลลำปางขออนุโมทนาเนอะทัดมาก็มีคุณโยมพ่อบุญเหลิมแม่บัวโรยแรงจริงพ่อบุญเหลิมแม่บัวโรยแรงจริงพร้อมด้วยครอบครัวบ้านป่าคาอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนี่ก็ร่วมบริจาคถวายมา1ซองทัดมามีแม่ทองสุขแม่ทองสุขแลกันทะอีกอะเนาะแม่ทองสุขแลกันทะบ้านนางแลบ้านนางแลอันนี้ก็ร่วมทำบุญกับทุลุงดอยมาของร่วมทำบุญกฐินของทุลุงแดงอ้องเปิดมาเพ่แล้วฮะตุลุงแดงลำปางอีวะอันนั้นลำปางนั่นต่อจากบ้านนางแลลำปางร่วมทำบุญทอดกฐินตุลุงแดงนี่หลับแล้วเนออยู่ในซองนี่จะได้หัวทับป้าเพิ่มมาได้จะเฮือมาน่ะของตุลุงแดงทัดมามีคุณโยมแม่บัวลอยสายเขียวบ้านนางแลนี่ก็ลำปางเหมือนกันร่วมทำบุญตุลุงดอยนี่โอ้ในนักเฮ้ยเป็นห้อมกันมานะอันนี้เพิ่งก็เอาใส่ซองใส่ซองเขียนจาหน้าซองมาตามนี้
โอ้อันนี้อ่านยากเฮ้ยคุณแม่พิสมัยศรีเทพธรรมรงค์เนาะคุณแม่พิสมัยศรีเทพธรรมรงค์บ้านนางแลปงยางคกลำปางก็อันนี้ลำปางร้อนๆหรปงยางคกลำปางนี่ก็รวมอนุโมทนามาเนอแม่จันทิพย์สัญญาบ้านนางแลฟังอยู่ก้าเนาะแม่จันทิพย์สัญญาบ้านนางแลห้างชัดลำปางก็ขออนุโมทนาเนอทัดนั่นมาก็หมายมีนางชะนัดกะมนแต้มคมชนะกมลแต้มคมบ้านต้งโป่งอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางถวายหลวงปู่ดอยรับอนุโมทนาแล้วนี่อย่างนี้มันอยู่อย่างนี้อ๋อตำบ้านเฮานี่ก็มีคุณโยมแม่คุณโยมไปนี่อันนี้ลูกหลานของป่ออินสมแม่แก้วลุนแก้วดีในบ้านเฟยไฮอันนี้เพิ่งเกาะถวายกระน้ำกระไฟทุกเดือนป่อสมแม่แก้วดีป่อสมแม่แก้วลุนนามสกุลแก้วดีเดี๋ยวนี้เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วถึง2คนนะแต่ลูกหลานก็ยังสืบต่ออยู่ถวายกระน้ำกับไฟทุกเดือนก็ขออนุโมทนาสาธุแล้วก็มีไปทำที่บ่ได้อ่านชื่อแล้วเพิ่นเอาปัจจัยใส่ซองฮือใส่ถุงย่ามฮือวันนั่งก็จัดหลายคนเนอะมาตันได้ชดชื่อชดเสียงเปิ่นสักกรรมก็ไม่เป็นไรเนาะอนุโมทนาด้วยกันเนอขอบคุณขอบใจไว้สาบ่ได้เจอหลวงตานานแล้วเนื่องจากได้ยินของหลวงพ่อดอยเหรอครับอันนี้ไผ่ประหลวงพิพัฒน์โอ้ยอยู่บ้านไหนหมูลืมชื่อไปแล้วก็ที่วัดม่อนจอมพอปีนี้งดรับกฐินต่างบ้าน มาได้ถึงกับงดรับกฐินต่างบ้านงดรับกฐินจองว่าไม่เนอะแก้ไขเนอะที่วัดม่อนจอมพอปีนี้งดรับกฐินจองเพื่อจะมาจองนี่บาปแล้วก็มาได้กำหนดว่าทำบุญตานกฐินเมื่อใดตัวไม่ได้กำหนดแต่ว่างานประจำปีที่วัดม่อนจอมพอทำอยู่ทุกปีนั่นก็คืองานเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกปีแล้วนี่เขาได้ได้จัดเทศมหาชาติเวสสันดรประยุกต์โดยการได้นิมนต์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าผู้ที่เปิ่นมีภูมิหู้ภูมิธรรมในกลุ่มคลื่นสีขาวนี่ตึงจังใหม่ลำปางลำปูนได้มานำเสนอเรื่องมหาเวสสันดรชาดกปีแล้วนี่ได้หลายรูปหลายตนหลายองค์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวเกือบจะทุกรูปทุกตน
ได้มานำเสนอความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมหาชาติเวสสันดรชาดกปีนี้ทางวัดม่อนจมพอได้พินิจพิจารณาดูสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆของบ้านของเมืองของพี่น้องเจ้าบ้านทั้งภายในและทั้งภายนอกภายในก็มีทางวัดวาอารามทางไปนอกก็มีพี่น้องเจ้าบ้านมีสถานการณ์ของความเป็นอยู่เป็นไปบ่ค่อยจะสะดวกสบายเนาะมีเหตุเพศภัยยังต่างๆเกิดขึ้นหลายเชื่อหลายอันบางคนก็ได้รับประสบเคราะห์กรรมไปอย่างนักหนาป้าป้านบางคนก็รับเคราะห์กรรมไปตามเวรตามกรรมที่ได้กระทำกันมานักพ่องเบาพ่องเมื่อมาพิจารณาอย่างนี้ก็มาคือใจว่าการเตะธรรมมหาชาติเวสสันดรปีนี้จะยั่งให้กรรมก่อนแต่จะเอาธรรมเตะธรรมจัตตาปีเกิดของแต่ละปีแต่ละปีมาเทศเทศนาในงานเทศมหาชาติในวันประเพณีวันนั้นโดยจะรับธรรมจะตาปีเกิดของคนที่เกิดปีใจเนาะปีใจปีชวดนี่ก็จะเริ่มตั้งแต่9 โมงเป็นต้นไป9 โมงกำหนดงานเทศมหาชาติเทศธรรมจะตาปีก็เอาวันที่เทศมหาชาตินั่นแหละคือวันเดือนยี่ออก7 ค่ำเนอะเดือนยี่ออก7 ค่ำตรงกับวันที่7เดือนพฤศจิกายนเริ่มเทศตั้งแต่เวลา9 โมงเป็นลำดับไปกันที่1ที่2ที่3ไปจนถึงกันสุดท้ายก็คือกันสุดท้ายก็คือเทศคนเกิดจะตาปีเกิดในปีใกล้ปีใกล้ปีกุนปี12เนาะ12ผูกก็พอๆกันถึงมหาชาติเวสสันดรแต่ว่าอันนี้จะสั้นกว่าใช้เวลา9 โมงเป็นต้นไปประมาณบ่เกิน5 โมงเมื่อแลงก็คงจะสำเร็จเสร็จสิ้นเพราะฉะนั้นไผจะปูจาทำจะตาปีเกิดก็ตามอัธยาศัยเนอะในวันที่7เดือน10เดือนยี่ออก7 ค่ำพร่ำว่าเป็นวันมายังมาลังพลึงฮัตเหรอก็ลุงเหมือนจะยังอันเป็นวันพลึงฮัตก็ญาติโยมทั้งหลายวันที่7วันที่7ตรงกับวันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีจะเริ่มตั้งแต่9 โมงไปเนอะมีการสืบหัวลมหูราชตาด้วยนะเพราะว่าสืบหูราชตาปัดเคาะปัดภัยเนาะสิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่บ่น่าจะเกิดก็บ่ต้องเกิดที่มันจะเกิดจากหนักๆก็ขอให้มันเป็นเบาเป็นบางไปเว้นกรรมที่ทำกันมาถ้ายังมาถึงเวลาก็คือลดหย่อนผ่อนเวลากันไปจากนักก็ขอให้เป็นเบาด้วยพลังแห่งการได้ตั้งใจฟังธรรมจะตาปีเกิดของแต่ละคนก็มาร่วมกันทำบุญด้วยกันเนอะทำบุญจะตาปีเกิดในวันที่7สำหรับกฐินรับเป็นเจ้าภาพจองนั่นไม่มีกฐินเจ้าบ้านเฮานี่ยังบ่กำหนดเด้อ
มื่อใดยังบ่ฮู้เตือนเด้อจะจูเอาเตทําหันฮุกเออลวดตอดกฐินเนี่ยมันแล้วไปได้อานิสงส์กฐินสำหรับผู้ที่อยู่ในวัดในวาพระสงฆ์องค์เจ้าฮอก็จะได้อานิสงส์กฐินตามธรรมเนียมประเพณีโบราณเนาะเอาต่อไปปหลวงพิพัฒน์นี่อยู่อำเภอปงจังหวัดเชียงคำนะจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงคำก็มีอำเภอปงเนาะโอ้อำเภอปงก็ฟังได้ชัดเจนดีอยู่นี่ฟังสถานีใดจ้าอำเภอปงนี่บอกชื่อสถานีให้หน่อยเนาะจะเจ้าของเปิ้นจะได้ชื่นอกชื่นใจว่าคนอำเภอปงอำเภอจุนปงจุนเชียงคำเนาะเมืองเทิงตรงนี้ฟังสถานีไหนขอบอกให้จิม0932722499มาแล้วเปิดรับสายแล้วเจริญพรเออแม่อุ้ยเฮียนแสนต่อมารับแต่กันนั่นอันนั้นก็ชุบเป็นน้ำมันนุ่นชุบเป็นฝุ่นมะฝาชุบเป็นกาบันนักชุบเป็นแอปมันเดือชุบเป็นเตือไข่ชุบเป็นชุบมะฮัดเออชุบเป็นฮัดมันเดืออีกอ่ะชุบเป็นฮัดมันเดือเตือไข่ชุบเป็นเชื่อไปชุบเป็นเชื่อนี่ไข่เนาะไข่ต้มเนาะอนุโมทนาสาธุเนอะโอ้โอ้ขอบคุณขอบใจอันนี้ได้มาแถมสุกแล้วฮันสุกเป็นเชื่อวะอันนั้นสุกเป็นฮัดมันนอดสุกมันนอดงอนแงดมะขามเทศเจริญพรเออแม่อุ้ยคำแม่อุ้ยอย่างก็แม่อุ้ยเออแม่อุ้ยพรชัดเจนดีเนาะวันนี้เป็นใจดีเนาะเออวันนี้วัดฝ่ายเห็นใจดีลูกได้ฟังจนจบอนุโมทนาเนอสาธุขอบคุณหลายแม่อุ้ยพรบ้านล่องงวดแดง0932722499สถานี3พี่น้องดอนใจป่าแขมสถานี3พี่น้องดอนใจป่าแขมอำเภอปงฟังเปิดฟังกันเนอร์ถ้าจะฟังกันหลายอยู่ก็พี่น้องอำเภอปงนี่เจริญพรสวัสดีเจ้าแม่อุ้ยยางแม่อุ้ยแก้วพญาสมกะเออดูตั้งหายใจได้เนาะกับนี่เนาะคิเปอร์เสียงหรือยังคิเปอร์เสียงหรือยังคิเปอร์เสียงวะเออคิเปอร์เสียงคิเปอร์ค่ะดูค่ะเสียงมันมีแต่เจ็บอีกเออมองหักลูกเออหัวเจ๊งนี่ก็ร้อนมันขวางแล้วเออมันก็ค่อยๆเอามดไปแต่น้อยแต่น้อยยังก็เพราะว่าลูกเป็นนางมูลลูกเป็นปูนพายค่ะเออลูกเป็นสามคณะลูกเป็นตาด้วยลูกเป็นต้นไฟลูกเป็นสายเมาลูกเป็นเก้าเง่าไส้ฮั่นได้มาหามเล่าฮั่นน่ะสุกลูกเป็นปอดเวนลูกเป็นเอ็นก็ออกกลางลูกเป็นนางมูลนึงอ่ะสุกเป็นนางมูล
จ้อยไฟซุกไปใส่บ่เมาซุกไปโคตรซุกเป็นเงาซุกเป็นเงาหยังซุกเป็นเงาบักกายเออบักกายบักกายยังก่อนน่ะเดี๋ยวนี้มันหนีอ่ะเนาะเออนั่นก็ได้บักกายบักกายบักแตกแล้วนะแม่นเนาะเวลาเวลาหอหอแม่นไหนมันมาทาแดงปลึงนั่นนะเออนั่นกะเอาแม่นไหนมาทาเล่นน่ะแดงปลึงนั่นหน่วยบักกายอ่ะมันกายแผ่จอก้มก่อไปใบนั่นกะเนาะอนุโมทนาเนี่ยแม่แก้วเนอสาธุสาธุเออแม่นสาธุสาธุหมดเวลาแล้วก็เนี่ยนาฬิกาตีเป้งๆนี่21:56นี่นาฬิกาในคอมเนอะเจริญพรเออมีหยังต่อเพิ่มเติมว่าจะได้ก็ขอบคุณเจ้าที่เอาความมุ่งมาเผยแชร์ก็จะเอาไปใช้ทุกบททุกตอนเจ้าแม่อุ้ยอยู่ไหนขอบคุณเจ้าอยู่บ้านน้องกล้วยตำบลมันเอื้อมจังหวัดลำปางเจ้าเออวันที่8ปะกันเนอเจ้าเออถ้าบุญมีวาสนาทรงก็จะได้ไปเอวท่านโมถ้ามันมีหยังเจ้าก็จะไปเนาะเออต้องประกาศชื่อเห็นเนอะยกมือขึ้นข้าเจ้าชื่อนั่นเองนะอนุโมทนาสาธุเนอะสาธุจุกดีมีใจ0932722499สงสัยจะรายการสุดท้ายแล้วเนอะเขาไปก่อนสถานีนี่เดี๋ยวสถานีจะไล่เขาละข้อนี่ก็ยังจะได้ล่ำไปเหลือข้อความเข้านี่โทรแสดงว่าโทรบัตรติดที่มันเป็นข้อความนี่นะเอาเหลืออีกหนึ่งลายจะปิดท้ายรายการแล้วปิดท้ายรายการแล้วเนอะจริญพรครับไผเอ่ยป่อช้าครับป่อช้าป่อช้าอยู่บ้านนะบ้านซบเตินครับซบเตินครับตำบลอำเภอหมยังแม่เมาะหรือว่าลำปางครับอ๋อแม่เมาะลำปางฟังมาตลอดเนาะครับก็ว่ากำลังได้ฟังคืนนี้ฟังแล้วหลวงพ่อครับเออฟังกูจันนะครับในเบอร์โทรครับอ๋อวันนั้นปัญหาว่าอันยังก็อันถามเป็นข้อไอ้ข้อสุขหรือข้อไอ้สุขเป็นข้อบักขามสุขเป็นน้ำมันหนุนนั่นกะครับมีต่อก็ครับมีดังครับว่าจะได้ลุ่มก็เกิดบนก็เกิดครับบ้าเมื่อกี้ได้ยินคำเตือนเนอะครับแปะไว้เนาะมีนิยังครับมีนิยังไหมครับเออกว่าต้นกล้วยครับลุงก็เอาผีบนเขาผีลุงเอาผีบนคอก็นอยครับลุ่มก็เกิดนอทั้งบนก็เกิดผีเนาะอนุโมทนาถ้าจะแม่นพูดเนาะถ้าจะแม่นเนาะสถานีปิดละอนุโมทนาสาธุอำลาญาติโยมทางออนไลน์เนอะทางสถานีประธานหลักเพิ่นปิดไปแล้วขออนุโมทนากุศลผลบุญปุกปักหักษาให้ได้อยู่ดีมีสุขเหมือนกันกูคนจตารุติอา
ายุวันโนสุขังปะลัง